โว้ยเฮ้อันนี้คืออะไรครับคุณเคยฝันถึงตัวตลกแบบนี้บ้างหรือเปล่าในทุกๆค่ำคืนทั่วทุกมุมของโลกมีคนมากมายหลายร้อยคนฝันเห็นตัวตลกหน้าตาแบบนี้ถ้าหากตัวตลกแบบนี้ปรากฏขึ้นในความฝันของคุณอย่าเล่นเกมกับเขาเด็ดขาดและในคืนนั้นเมื่อผมกลับมาที่บ้านผมก็ฝันเห็นตัวตลกสุดหลอนโอ้สวัสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม Unlikely อีกหนึ่งผลงานจากผู้สร้างเกม That's Not My Neighbor หลังจากเล่นเกมนั้นไปก็มีคนบอกว่าอยากเห็นผมเล่นเกมนี้มันติดปัญหานิดนึงคือเกมนี้ค่อนข้างสั้นนะครับเพราะงั้นผมคิดว่านี่น่าจะกลายเป็นคลิปรวมเกมผีมาเล่นเกมกันโอ้ยทุกคนตื่นมาเจอแบบนี้เลยเหรอหยิบการ์ดขึ้นมาและหลังจากนั้นก็ถอยลูกเต๋า3ลูกสำหรับการฮิตแต่ละรอบนายจะได้1คะแนนผมยังไม่เข้าใจว่าฮิตคืออะไรหรือบางทีพี่อาจจะอยากโดนแซ่ฟาดพวกเราจะเล่นกัน5รอบนายต้องได้อย่างน้อย10แต้มเพื่อไปถึงรอบต่อไปและถ้าหากนายจบรอบโดยที่มีแต้มมากกว่า10นายจะได้เอ็กซ์ตร้ารีโร1ทีและแกสามารถใช้ลูกเต๋าอันใหญ่เพื่อให้ได้เอ็กซ์ตร้าการ์ดมาด้วยแต่ว่าขอเตือนก่อนแกมีโอกาสแค่ 66.6% เท่านั้นที่จะได้แต้มที่แกต้องการถือว่าเป็นตัวตลกที่ใจดีนะครับคิดดูว่าถ้าเราเจอผีมาชวนเล่นเกมเนี่ยเขาจะอธิบายกติกาให้เราฟังแบบนี้ไหมก็คงไม่เอาล่ะมาเริ่มต้นด้วยการ์ด9ใบมี0แต้มแล้วรีโลได้3ครั้งขอให้โชคดีขอบคุณครับแม่แต่อธิบายมาก็ยังไม่เข้าใจกติกาเอาล่ะมาเรียนรู้กันหน้างานดีกว่าเริ่มจากการหยิบไพ่ขึ้นมามีเลข2 1แล้วก็3แล้วยังไงผมต้องทอยลูกเต๋าเหรอปึ๊บ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 อยากจะรีโลลูกเต๋าไหมไม่ละกันเฮ้ยเราได้1แต้มก็คือเมื่อกี้มันมีเลข2บนการ์ดแล้วก็เลข2ที่ลูกเต๋าพอเลขมันเท่ากันเราเลยได้1แต้มและตอนนี้เรามีโอกาสเปิดไพ่อีก8รอบเราต้องทำแบบนี้และเก็บแต้มไม่ครบ10สินะ2 3 6โอเคไหนดูสิอุ๊ย2กับ6ผมน่าจะได้2แต้มป่ะอุ๊ยเอาพี่เขาไม่พอใจได้แต้มเยอะ ผมเริ่มรู้สึกว่าต่อให้ผมรอดจากเกมนี้พี่เขาก็จะง่ำผมอยู่ดี5แต้มแล้วเย้ไปต่อไป6 6 2ขอเลข6ได้ไหมครับได้โปรดอุ๊ยไม่มีผมว่ารอบนี้เราควรจะรีโลบ้างถอยลูกเต๋าใหม่มีเลข6เอาว่าได้2แต้มเอ๊ะเอาทำไมได้แต้มเดียวแล้วเราก็มาถึงใบสุดท้ายผมมีอยู่9แต้มโอเรโนเทิร์นดอ5 5 5เดี๋ยวพี่ต้องรอผมเล่นแน่ๆผมต้องถอยได้เลข5เท่านั้นเหรออุ๊ยอันนี้ยากนะอ้าวแต่ว่าเกิดมาดวงดีรอบต่อไปครั้งนี้แกจะได้การ์ดน้อยกว่าเดิมและแกได้โอกาสรีโรเพิ่มอีก1ครั้งโอ้แสดงว่ามันต้องยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันมีคนเล่นผ่านไหมเนี่ยไป2 1 3โอเค1แย่ละเหลืออีก2รอบถ้าผมหา2แต้มไม่ได้ตอนนี้ผมไม่รอดแน่เฮ้ย6 4 2ขอร้องล่ะออก642 64อุ้ยมี6 2อันผมไม่ค่อยเข้าใจว่าเราจะได้2แต้มไหมอ่ะมันลองดูไปก่อนแล้วกันได้แต้มเดียวอุ้ยรอบสุดท้ายผมต้องได้2แต้มเท่านั้น6 5 3อุ้ยอุ้ย5กับ3อ้าวได้พอดี2แต้ม เสียใจด้วยนะครับพี่ตัวตลกไม่ได้กินผมหรอกนะรอบต่อไปครั้งนี้แกได้การ์ดน้อยกว่าเดิมอีกโอ้เหลือแค่7นะครับเอาเราไม่มีรีโลให้เพิ่มด้วยเหรอโอ้โหพี่เล่นงานยาก3 4 1ไปดูสิเราได้3 3 1นะครับถือว่าดูดีนะได้2แต้มเย้ yeah. ไป2 6 5 2 6อู้เอาว่า2แต้มรัวๆชีวิตดีมีชัยไปกว่าครึ่งมาครับ5 3 1 5 3ชนะใสๆหัวใจ4ดวงเผอิญว่าเป็นคนมือขึ้นนะครับสุดยอดไปเฮ้ยรอบนี้เรามี4 4 5เราได้2แต้มอีกแล้วเ
อุ้ยรอบนี้อีซี่วินอ่ะดิ10แล้วโอ้โอ้โยนแบบไม่คิดแล้วตอนนี้1 2 2ไม่ต้องรีโหลดนะครับไปมีการหัวเราะย้อตอนได้0ด้วยว่ะรอบต่อไปคราวนี้แกจะได้การ์ดน้อยกว่าเดิมอีกและได้รีโหลดพิเศษอีก1ครั้งโอ้แต่ผมรู้สึกว่าเกมมันเริ่มยากขึ้นมากนะครับตอนนี้เรามีการ์ดอีกแค่5ใบแสดงว่าต้องได้รอบละ2แต้มเลยเหรอ1 2 5ได้โปรดอุ้ยมี2แต่ไม่มีแย่อยู่นะครับหรือว่าผมควรจะลองใช้ลูกเต๋าสีแดงดูบ้างอันนี้น่าจะเป็นตัวช่วยพิเศษนะครับลองดูไปอุ้ยได้การ์ดเพิ่มเย้เป็น5นะครับแต่ก็ยังเสียวอยู่ดีฮึบ4 6 6โว้การ์ดไม่ดีเราได้4กับ6เย้ไป3 6 1ขอ3 6 1 3กับได้แต้ม1ไป3 3 3อู้ตอง3อย่างยากเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนการ์ดได้ไหมครับมีผมต้องได้เลข3เท่านั้นเลยเหรอโอ้พี่ก็โหดเกินอันนี้ทอยใหม่ได้โปรดได้โปรดอุ้ยได้เลข3จริงๆผมว่าผมควรจะได้3แต้มนะได้โปรดเถอะโอ้โหมันดูไม่ค่อยคุ้มไงไม่รู้นะครับกับการรีโหลดตอนนี้ผมต้องได้2แต้มทั้ง2รอบเลยเว้ยไม่งั้นไม่รอดโอ้โหได้เวลาต้องเสี่ยงดวงกับลูกเต๋าโชคชะตาเฮ้ยได้การ์ดเพิ่มขอบคุณครับโอ้4 4 4 4 4คือสีแง่เลขมรณะเฮ้ยอู้ไม่ได้เลยสักแต้มหนึ่งเฮ้ยผมให้รีโรลใหม่แล้วกันมันดูไม่ค่อยคุ้มนะครับเฮ้ย315เฮ้ยโอ้ไม่ได้เลยรีโรลด่วนๆ31ผมต้องการ2แต้มเท่านั้นว่ะมันไม่งั้นไม่รอดเว้ยเราต้องรีโหลดเท่านั้นป่ะหรือว่าเราจะเก็บ1แต้มก่อนดีไปรีโหลดขอ3อุ้ย315อุ้ยช่วยชีวิตเอาล่ะรอบนี้ถ้าเราได้สักแต้มหนึ่งเราจะรอดได้โบด4 2 3มีโอกาสมากๆที่ผมจะรอดไปอึ๊บอุ้ยมี2ขอบคุณรอบต่อไปโคตรเหนื่อยครั้งนี้จะมีการ์ดน้อยกว่าเดิมยังจะน้อยลงอีกเหรอพี่โอ้โหผมว่าเราต้องเสี่ยงดวงกับไอ้ลูกเต๋าโชคชะตานี่ทุกรอบแน่เลยไปอุ้ยลบการ์ดโอ้ชีวิต4 5 2 4 5 2อุ้ยไม่มีสักแต้มเอาผมจะรอดจากตรงนี้ได้ไงเฮ้ย561นะครับ56ได้2แต้มเอาว่าแต่ว่าเราก็ต้องเล่นเต่าแดงทุกรอบเลยป่ะไปอุ้ยลบการ์ดอีกแล้วไอ้เต่าแดงนี่มันคุ้มแน่นะ326 326อุ้ยเราได้6อันนึงเอาวะโอ้โหเราเหลือการ์ดใบเดียวเต่าแดงช่วยด้วยได้โปรดตบไปโอ้เกมโอเวอร์ผมอยากรู้เลยว่าถ้าผ่านจะเป็นไงขออีกรอบแล้วกันโอเคผมมาถึงรอบที่5อีกรอบแต่แบบนี่ผมพยายามเก็บตัวช่วยไว้แต่เก็บไม่ได้เลยเว้ยผมว่ามันต้องเสี่ยงดวงเยอะมากเริ่มจากลูกเสาโชคชะตาขอบคุณครับอุ้ย4 3 3อุ้ยได้2 2 2อุบาทมากรีโหลเลยแล้วกันอุ้ยได้3อันนึงได้1แต้มนะครับผมว่าเราต้องพึ่งลูกเสาแดงนี่ไม่ว่ายังไงขอบคุณครับ6ใบ1 4 6 1 4โอ้ยเรามี4กับ6ได้2แต้มเย้ yeah.เอาล่ะเสี่ยงอีกรอบแล้วกันอุ้ยได้แต้มเพิ่มขอบคุณ1 4 2 1 1อู้1 3อันโอ้ไป6 6 4
66ได้2แต้มเอาว่าเอาว่าตอนนี้ขออย่างน้อยรอบละแต้มเรามีโอกาสชนะ5 2เฮ้ยเย้เรานำเรานำได้8แล้วเฮ้ยนิดเดียว4ผมมีอันนึงนะครับ1แต้มเอาล่ะเอาล่ะขอแต้มเดียวขอแต้มเดียวขอแต้มเดียว3เย้ผมได้10แต้มผมชนะแล้วครับพี่ตัวตลกเออยกมือแบบผู้ชนะแกชนะแกชนะจริงๆเป็นไปไม่ได้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 เดี๋ยวก่อนอันนี้คือฉากหลอนใช่ไหมครับโอเคอ้าวแล้วพี่ตัวตลกก็หายไปตอนแรกผมนึกว่าจะระเบิดตุ้มเอาละครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของผมที่ฝันเห็นพี่ตัวตลกก็เกมมันสั้นๆมีอยู่แค่นี้นะครับยังไงก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเย้ yeah. แต่อย่าเพิ่งไปไหนผมมีเกมสยองขวัญเกี่ยวกับการนอนหลับมาเล่นให้ดูอีกเกม Thoughtform Invasion ซึ่ง Google แปลเป็นไทยว่าการบุกรุกทางความคิดนี่เป็นเกมสยองขวัญที่ให้เราหลับตาแล้วก็นอนใช่ครับแค่หลับตาแล้วก็นอนคืนที่1เอ้ามีหลายคืนด้วยเหรอลองพยายามนอนได้เลยครับกด E เพื่อลืมตาโอ้มีแบตเตอรี่ด้วยเหรอหมายความว่าน่าจะคล้ายๆพวก Final Fantasy นะครับยึบไม่มีใครนอนต่อดีกว่าเกมมันก็จะประมาณนี้นะครับให้เรานอนหลับเดี๋ยวจะและตื่นมาส่องเป็นครั้งๆนะครับเผื่อมีใครโผล่มาไม่มีถึงตัวไอผมจะลืมตาเฮ้ยจบผมว่าคืนแรกน่าจะยังไม่ค่อยมีอะไรนะโอเคอีกนิดเดียวเท่านั้นน่ะจะหลับแล้วไม่มีอะไรหรอกหน้าเฮ้ยจบจบอ้าวสรุปคืนแรกน่าจะผ่านไปแบบไม่มีอะไรถ้างั้นเย้ yeah. แล้วคุณก็เข้าสู่ห้วงผวังหลับไหลอ่ะเอามาเริ่มกันต่อในคืนที่2นะครับก็เกมมันจะประมาณนี้ให้เรานอนให้หลับแต่ว่าในคืนต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องหลอนๆโผล่มาอย่างแน่นอนคืนที่2ใช้แสงสว่างในการทำให้มันกลัวและหนีไปอืมอุ้ยมาตั้งแต่เริ่มเลยเหรอโอ้โหแล้วต้องคอยฟังเสียงแบบนี้เรื่อยๆนะครับงั้นถ้าไม่มีเสียงผมไม่ลืมตาได้ไหมต้องประหยัดแบตนะครับไม่มีจริงด้วยว่ะโอเคงั้นผมปล่อยไหลเรื่อยๆเป็นเกมที่เล่นกับจิตวิทยาแล้วก็ความกลัวมันคล้ายๆเราแบบปิดไฟหมดหรือไม่ก็หลับตาเดินอะไรแบบนั้นนะครับทั้งที่รู้ว่าไม่มีอะไรแต่ว่าก็อยากจะลืมตาเฮ้ยไม่มีโอเคเฮ้ยเมื่อกี้ผมคิดไปเองเหมือนมีเสียงนะครับแต่ก็ไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวสักพักมันต้องมีตัวย่องเงียบแน่ๆเลยว่ะตอนนี้มาบ่อยนะครับพี่คนนี้เนี่ยพี่เป็นใครเอาจริงผมไม่นอนแล้วนะถ้ามีคนมายืนจ้องแบบนี้ไม่มีทางเหมือนพอเราไม่ลืมตาเราจะหลับเร็วขึ้นด้วยนะครับขีดมันไปไวขึ้นเอาว่าจะผ่านแล้วนิดเดียวเย้แล้วคุณก็เข้าสู่ห้วงผวังหลับไหลมันมีกี่คืนเนี่ย5คืนอีกแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้ตัวตลกก็5รอบนะครับคืนที่3อย่าสนใจเสียงรบกวนโอ้ทำไมล่ะครับหมายความว่าผมไม่ควรลืมตาเหรอต
อนนี้ปล่อยไหลอยู่นะครับหลับสบายไม่ลืมตาเพราะผมไม่ได้ยินเสียงอะไรอึ๊ยึบอึ๊ยึบไม่มีผมรู้สึกว่ารอบนี้ถ้ามันมีเสียงแปลกๆเราไม่ควรลืมตาแต่ก็อยากรู้นะครับว่ามีอะไรถ้ามันมีเสียงผมจะลืมตาแล้วกันขอดูหน่อยปึ๊บๆๆๆปึ๊บๆๆๆโอ้ยเพิ่งเห็นรูปที่กำแพงพี่ก็แอบหลอนเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ไม่มีอะไรเนี่ยเอ๊ผมว่ามันได้ยินเสียงแต่มันไม่เจอน่ะโอ้แล้วคุณก็เข้าสู่ภวังค์หลับไหลผมต้องนอนแบบนี้อีกกี่คืนได้โปรดคืนที่4ตั้งใจฟังให้ดีโอ้มีต้องตั้งใจฟังด้วยอ่ะทำไมกันครับผมจะเปิดเสียงดังๆเลยนะมาโอ้เริ่มได้ยินเสียงนอยส์ของเกมนะครับตอนแรกไม่ได้ยินเลยโอ้ยเต็มหน้าเฮ้ยตายเลยเหรอหรือว่าผมไม่ควรลืมตาคือยังไงอ่ะเอ๊ะนี่ผมลืมตาช้าไปน่าหลับไปก่อนแล้วกันนะพ่อหนุ่มอย่าสนใจทั้งหมดนายแค่คิดไปเองแปลกๆใครเปิดไมโครเวฟใครบอกเวฟข้าวกินตอนนี้อุ้ยโอ้คอยืดคอยาว9นิ้วอีกแล้วเหรอโอ้เราต้องหาความผิดปกติว่ามันมาจากไหนเหมือนมันจะช็อตอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเริ่มโหดแต่ผมชอบเกมนี้นะน่าสนใจนะครับเห็นเกมนี้นานแล้วล่ะแต่ว่าก็ไม่ได้หยิบมาเล่นเพราะว่ามันสั้นโอ้โหตู้โหมาโคตรบ่อยอ่ะตอนนี้คุณจะหลับลงได้ยังไงเป็นผมไม่หลับแล้วตื่นวิ่งหนีออกจากบ้านไปเลยดีกว่าข้าจะไปนอนได้ถามจริงอุ้ยเริ่มหลอนเองแล้วไม่มีอะไรนะครับหลอนฝุ่นที่หน้าจอเฮ้ยตู้เหรอไม่มีรอบนี้แบตเหลือ65ละผมต้องประหยัดแบตใหม่แล้วนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าพยายามพังตัวทำไมไมโครเวฟนี่ไม่ต้องสนใจหรือเปล่าอาจจะมีคนอยู่ในบ้านกับเราก็ได้โอ้ยพี่เข้ามาอีกแล้วตอนนี้แบตผมเสียเปรียบนะครับแบตเดือนน้อยต้องหลับให้นานๆแล้วโอเคเหลือ50แต่แถบเรายังมาไม่ถึงครึ่งตื่นเต้นกับคอนเทนต์ผีไปหน่อยโอ้พี่ก็มาบ่อยนะโอ้โหนำเข้าของร่วงแล้วด้วยโจรขึ้นบ้านแล้วล่ะเรียกตำรวจเถอะอย่านะอุ๊ยโอ้โหมาซ้ายมาขวาเลยอะไรไอเสียงคุยๆนี่ไม่ต้องดูสินะสรุปว่าเป็นเกมที่เล่นกับการฟังเสียงนะครับมันจะมีเสียงจริงกับเสียงหลอกต้องตั้งใจฟังให้ดีตามชื่อแชปเตอร์เลยโอ้โหโอ้นี่มาบ่อยไปแล้วนะแบตผมจะหมดก่อนนะดิอันนี้ไม่นับไอ้เรื่อยๆนี่ไม่นับไม่ต้องลืมเหลือ16แล้วตู้เหรออุ้ยแบตเหลือ9ผมต้องปรับเมาส์ให้เร็วกว่านี้ไหมเมาส์ผมมันสะบัดช้าไปโอ้โหจะรอดได้ยังไงเหลือ8ได้โปรดโอ้เหลือ4อุ้ยทีวีอะไรกันโอ้โหนี่เหลือกันทุกทีเหลือ1แล้วแบตผมลืมตาได้อีกครั้งเดียวหมดแล้วแบตไม่ทีวีซ่าโซดาสิงห์อ๋อทีวีมันทางเสียงอย่างอื่นเหรอทำให้เราไม่ได้ยินนะครับหลับเถอะหลับได้โปรดหลับหลับหลับอุ้ยมันมาแล้วมีใครบางคนหายใจอยู่ข้างๆไม่ฝนกูไม่มีแบตกูไม่มีแบตหลับหลับหลับยุบยุบ
คุณแล้วคุณก็ปล่อยหลับไปรอดมาได้ไงวะเนี่ยถามจริงตอนหลับพี่เขาไม่ทำอะไรผมเหรอโอ้โหแล้วเราก็มาถึงคืนที่5นะครับโอ้โหคืนที่5ใครก็ได้แปลให้ผมทีกด E เพื่อลืมตาผมไม่ลืมตาเนี่ยรอบนี้ผมจะประหยัดแบตให้เยอะที่สุดแต่มันจะหลอนมากถ้าเราลืมตาแล้วไม่ได้อยู่ที่บ้านเราโอ้มีใครบางคนหายใจอันนี้ไม่ควรลืมตาหรือเปล่าเพราะเราเคยโดนมาแล้วนะครับโอ้แสดงว่าเสียงหายใจเราก็ต้องเปิดไปไล่เหรอโอ้ไม่รู้มันแสดงว่าเมื่อกี้คือตัวในตู้ยังหลอนอย่าหยุดเลยพี่ทีวีวุ้ยยุบอย่านะพี่ไลน่าพี่ไลน์หน้ามาอีกแล้วอุ้ยพี่คอยาวตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนผมกั้นหายใจอุ้ยพี่ไม่มีหน้ามาไงวะเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะครับโอเคเรามาถึงครึ่งทางแล้วเกินครึ่งไปหน่อยวุ้ยยุบนานแน่พี่ไลน์หน้ามาอีกแล้วเหรอเฮ้ย3รอบติดพี่ก็เกินไปตู้หึอุ๊ยมีหน้าต่างด้วยเหรอเพิ่งรู้ของใหม่หึโอ้โนอย่านะอย่ามาเนียนแบตเหลือ16อีกแล้วทำไมชีวิตผมต้องมาลำบากตอนท้ายเอ๊ะที่มันมาวะทีวีมันไม่ดับด้วยดิเหลือ10คุณอีกแล้วเน้นระทึกตอนท้ายอุ้ยทีวีอุ้ยนี่ก็มาผมว่าไม่น่ารอดว่ะแบตมันน้อยไปโอ้ได้โปรดปล่อยผมให้ผมได้นอนอย่างสะดวกแบตหมดเหรออ้าวได้โปรดหลับผ่านเถอะนะโอ้รอบนี้ผมมาใหม่นะครับปรับเมาส์ให้เร็วขึ้นแบบเกมนี้มันต้องใช้เมาส์เร็วๆนะปกติผมเล่นเมาส์ช้าแต่ว่าอันนี้ไม่ได้จริงอาจจะมีแสบตาบ้างนะครับไม่งั้นมันเล่นไม่ผ่านโอ้โอ้หน้าต่างเนียนอย่านะอุ้ยมาบ่อยจังเลยแล้วท้ายๆเนี่ยอุ้ยมาอีกแล้วโอ้โหรัวๆนั่นน่ะหลับเถอะพ่อหนุ่มหลับเหลือ20แล้วแบบอู้หู้มันคอมโบมันมาพร้อมกัน2อันอย่าได้โปรดอีกนิดเดียวจะหลับแล้วเหลือ16เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยแบตเหลือ9ตอนท้ายนี่ใช้เยอะจริงนะครับโอ้พี่คนนี้มาเนียนหลับเธอได้โปรดหลับอีกนิดเดียวเฮ้ยไอแบตหมดแล้วอีกแล้วผมต้องมาลุ้นกับไอแบตหมดเฮ้ยหลับได้โปรดผ่าน
โอ้โหปีศาจจากความคิดของคุณได้จากไปแล้วและมันก็จบลงเหมือนจะสื่อว่าทั้งหมดเราแค่คิดไปเองแค่หลอนไปเองอย่างนั้นเหรอเอาละครับและนี่ก็เป็น Thought Form Invasion โดยรวมผมชอบเกมนี้นะแต่ว่าผมว่าเขาใส่สตอรี่อะไรเพิ่มได้มันจะเจ๋งมากเลยถ้ามีการเล่าสตอรี่อะไรและเกมสุดท้ายของเรามีชื่อว่าเซลแมนที่หายตัวไปคือผมไม่รู้ว่าเกมนี้เกี่ยวกับอะไรแต่น่าจะตามชื่อเกมหน้าที่โอ้เอ๊ะหน้าที่คืออะไรในที่สุดฉันก็ได้กลับบ้านแล้วหลังเลิกงานแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรกินที่บ้านเลยฉันควรที่จะแวะที่ร้านค้าก่อนโอเคไปซื้อพิซซ่านะครับที่ร้านค้าร้านค้าขายพิซซ่าด้วยอ่ะแต่ก็ได้อยู่นะครับเดินกลางถนนแบบห้าวๆไม่มีอะไรน่ากลัวในเกมนี้เดินถอยหลังยังได้แล้วผมก็มาถึงร้านพิซซ่าที่เปิดอยู่กลางป่ากลางเขาอย่างนี้ก็ได้เหรอได้แหละมั้งโอ้ข้างในดูดีกว่าที่คิดนะครับเนี่ยสวัสดีครับเขาบอกให้เราไปหยิบพิซซ่าจากตู้แช่อันนี้เหรอเอ๊ะไม่ใช่นะครับตู้แช่ไหนหรือว่าจะเป็นฝั่งนี้เฮ้ยจึ๊บพิซซ่าไม่มีห้องน้ำหรือเปล่าแล้วเปิดอ๋อนี่เปิดตู้แช่โอ้พิซซ่ามาเป็นถาดเลยเหรอสวัสดีครับผมขอซื้อพิซซ่าหน่อยสวัสดีตอนเย็นนะได้เลยนั่นราคา10เหรียญได้เลยครับขอบใจนะพ่อนุ่มที่ซื้อค่อยเพลิดเพลินกับช่วงค่ำนี้ละกันนะครับคุณลุงก็ด้วยนะเอ๊กลับบ้านโอเคคุณอาจจะเห็นว่าเกมนี้เป็นเกมแห้งๆแต่ว่าผมมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่เชื่อผมต้องมีอะไรน่าสนใจแน่ๆเลยจึ๊บเปิดประตูได้แล้วปิดด้วยเพื่อความปลอดภัยดีมากกินพิซซ่าโอเคมีจานเตรียมไว้พร้อมนะครับงัวอุ้ยกินแล้วไฟดับเลยเหรอกินเสร็จเข้านอนโอเคอย่างน้อยคลิปนี้ก็คงคอนเซปต์สยองขวัญตอนนอนนะครับเอ้าหลอนลุงพิซซ่าซะงั้นวุ๊ดวุ๊ดเอ๊ะโอ้เราฝันเหรอคืออะไรทำไมเฟอร์นิเจอร์ลอยวุ๊ดสเลนเดอร์แมนเหรอแกเป็นใครเพลเยอร์ฮะฉันคือแกฮะหมายความว่ายังไงนะแกจะเป็นฉันได้ยังไงมันเป็นแบบนั้นแหละอีกไม่นานเดี๋ยวแกจะเข้าใจโอ้ละแสบหูมากนะครับเมื่อกี้เล่นเกมเมื่อกี้คือเปิดเสียงเต็มเอ๊ะเอายังไม่ได้นอนด้วยเหรอโอ้แต่ละคนนอนหลับอย่างน้อยก็หลับง่ายกว่าเกมเมื่อกี้เอาล่ะเอาเครื่องซักผ้านะครับเอาผ้าไปซักไหนดูสิผ้าสกปรกอันนี้โอเคหยิบขึ้นมานะครับมีเป็ดอาบน้ำในคลองด้วยเอากระดาษทิชชู่ใส่ห้องน้ำมีใครดักจำไหมเนี่ยผมเสียวๆไงก็ไม่รู้ไปที่ร้านอีกรอบฮะคุณยังจะกลับไปที่ร้านนั้นอีกเหรอลุงแกหลอนขนาดนี้โอ้ได้ถ้าพี่ว่างั้นผมก็ไม่ขัดแต่แบบบรรยากาศแถวนี้ไม่น่าอยู่เลยนะครับมันดูแบบมีแค่บ้านกับร้านนี่ดูแบบเปล่าเปลี่ยวมันดูเปลี่ยวสุดๆอ่ะเออติ้งเนาะเฮ้ยมีคนอื่นแล้วในที่สุดเฮ้ยร้านปิดแล้วนะฮะทำไมล่ะครับเกิดอะไรขึ้นเหรอก็เซลแมนเข้ามาทำงานไม่ได้นะสิต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาแน่ๆเลยเซลแมนอ๋อพี่หมายถึงคุณลุงแคชเชียร์เหรอเขาไม่น่าเรียกเซลแมนหรือเปล่าโอเคครับงั้นไว้ผมจะกลับมาใหม่นะโอ้คุณลุงแคชเชียร์เขาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เขาเป็นผีมาหลอกเราด้วยเขาก่อนไปหายตัวไปแล้วเขียนแค่นี้ด้วยนะหายตัววุ๊บได้ดิอุ๊ยเอ้าเฮ้ยโอ้ยมือเหรอโอ้นึกว่าคนเอ๊ะ
ี่ยวอะไรกับผมวันนี้ผมแค่ซื้อพิซซ่าทีเดียวหลอนหลอนขนาดนี้เอาพี่หายก็เหมือนกันเฮ้ยแต่แบบอย่าบอกนะว่าเราคือคนร้ายลุงขนาดตายแล้วยังยิ้มอยู่เลยมันเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ยโอ้อันนั้นเราเหรอเอ๊ะเรามีปืนอยู่ด้วยผมชื่อว่าบ๊อบอายุ27ปีและผมมีอาการป่วยทางจิตผมเหนื่อยเหลือเกินกับการใช้ชีวิตแบบนี้ผมคิดว่าผมฆ่าเคร็กพนักงานที่ร้านค้าเป็นเพราะผมเห็นภาพหลอนและผมไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงกันแน่และในคืนนี้ผมจะชดใช้ด้วยการจบชีวิตของตัวเองโอ้ก็คือเราเป็นผีนะครับเหมือนกับพอเราตายไปแล้วเป็นวิญญาณเนี่ยเราจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วเราก็เลยยังคงทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมเดินไปซื้อพิซซ่าที่ร้านแล้วก็กลับมาที่บ้านวนซ้ำๆๆๆไปแบบนั้นเรื่อยๆเหมือนกับใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองและในฉากจบของเกมก็เฉลยว่าจริงๆแล้วเราเป็นฆาตกรด้วยผมว่าพล็อตเกมมันก็ได้อยู่นะแต่ว่ารายละเอียดในเกมมันน้อยไปหน่อยเกมมันสั้นเกินอะถ้ามีการเล่ามีการขยายความอะไรไอฉากหักมุมก็อาจจะพีคก็ได้นะครับเอาจริงก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนจะเดินเข้าไปในบ้านผมก็รู้สึกว่าเราอาจจะเป็นฆาตกรหรือเปล่าเพราะว่าไอฉากหลอนๆบนถนนที่เราเจอมือไอมือพวกนั้นเป็นสัญลักษณ์เหมือนจะสื่อว่าเราคือคนร้ายนะครับผมรู้เรื่องนี้จากการเล่นเกมโอโมริมาใครสนใจก็สามารถไปติดตามดูได้นะครับคือในเกมโอโมริเนี่ยมันจะมีมือสีแดงอยู่ซึ่งก็มีเพื่อนๆทางบ้านมาคอมเมนต์บอกผมว่ามือสีแดงเนี่ยน่าจะหมายถึงสำนวนที่ว่า Red Hand ซึ่งแปลว่าจับได้คาหนังคาเขาหมายถึงการจับได้ว่าใครสักคนหนึ่งทำความผิดอะไรบางอย่างเพราะงั้นตอนที่ผมเห็นมือในเกมเนี่ยผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าบางทีเราอาจจะเป็นคนร้ายหรือว่าเป็นฆาตกรก็ได้แล้วพอเดินไปถึงที่บ้านมันก็เฉลยแบบนั้นจริงๆนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปเกมผีสั้นๆในวันนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากถ้าชอบผลงานก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเห็นว่าหลายๆคนเข้ามาดูคลิปแล้วแบบไม่ค่อยกดติดตามกันยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กันบ้างนะครับและสำหรับวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ